มาที่รุ่นต่อไปครับ Women Runabout 1100 Stock ครับมาชมลีลาของนักแข่งหญิงกันบ้างครับหญิงล้วนๆครับรุ่นนี้อันดับ1ครับเป็นอรพันธ์ธีรพัฒน์พาณิชย์ครับอันดับที่2เป็นมุจรินมงคลนันทิภาคครับแล้วก็อันดับ3เป็นลลนาดวงโพพิมพ์นี่ครับเพิ่งจะแข่งรุ่นก่อนหน้านี้มาหมาดๆครับโดดมาเล่นต่อครับในรุ่นนี้รุ่นที่เป็นแต่งแชมป์เลยครับRunabout 1,100 stock ครับเดินทางที่ตัดจับจับด้านขวามาเป็นลำที่3เดี๋ยวขอดูเลยจับชัดนะครับเดี๋ยวเราจะไหวไม่เหลือไม่ชัดนะครับจะเป็นใครครับเป็น150นะครับเรือของศศินาผิวงามครับครับ89นี่ก็เป็นเรือของลลนาดวงโพพิมพ์ครับนักแข่งจากขอนแก่นเจ็ตสกีทีมเป็นเรดแฟลกครับต้องออกสตาร์ทกันใหม่ครับไม่สมบูรณ์แบบครับต้องเริ่มต้นกันใหม่ครับเป็นสัญญาณที่แจ้งมาว่าการออกสตาร์ทครั้งนี้ครับไม่สมบูรณ์ต้องมาเริ่มกันใหม่ต้องรู้จังหวะออกสตาร์ทครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจะมีใครโดนปรับโทษบ้างหรือเปล่ากันใหม่ครับ Women Runabout 1,100 stock89ครับเรือของลลนาดวงโพพิมพ์ครับขอนแก่นเจ็ตสกีทีมน่าจะไม่มีการปรับโทษอะไรนะครับออกตัวกันใหม่ปล่อยตัวใหม่อีกครั้งครับสายสุดเป็นตัวเต็งนะครับอรพันธ์ธีรพัฒน์พาณิชย์
วได้แรงไม่แพ้ผู้ชายเลยครับหนึ่งห้าศูนย์ครับเรือของสถินาผิวงามครับจากโอโซเจสกีเรซซิ่งทีมจะเป็นธงแดงอีกรอบหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนออกสตาร์ทเห็นได้ชัดสักครู่มีการครอสเลนกันนะครับแดงครั้งที่2แล้วครับคราวนี้ก็น่าจะมีการปรับทำโทษกันบ้างเลยครับเอาละ2แดงครับ2แดงนะครับแปลว่านี่เป็นแดงที่3จะทําครั้งหน้าก่อนหน้าจะมีการออกสตาร์ทที่ความเร็วนะครับจะไม่มีตรงแดงแล้วมาดูการออกสตาร์ทครับต่อไปนะครับการออกสตาร์ทจะเป็นวงเขียวแน่นอนครับแต่ว่าถ้าใครที่มีจังหวะการครอสเลนกันขึ้นนะครับซึ่งก็ถือเป็นอันตรายครับทุกอย่างต้องปลอดภัยครับเยี่ยมด้านซ้ายครับเยี่ยมมรพันธ์มันจะตัดเข้ามาเนี่ยครับการออกสตาร์ทกันหนึ่งโอช็อตครับต้องรักษาลายกันให้ดีนะครับกลับมากันใหม่ครับที่ starting gate ครับจากเรสไดเรคเตอร์ครับบอกว่ามีการครอสตัดหน้ากันเกิดขึ้นครับมีโดนแน่ครับจัมสตาร์ทครับก็ต้องถอดกุญแจออกแล้ววางไว้บนหัวครับนี่ครับโดนจัมสตาร์ทไปครับเป็น150ครับเรือของสศินาผิวงามครับนักแข่งหญิงจากโอโซนเจ็ตสกีเรซซิ่งทีมปรับจัมสตาร์ทต้องนี่ครับนำกุญแจขึ้นมาวางไว้บนหมวกกันน็อกเนี่ยครับจะทำให้เสียเวลาในการออกตัวจากสตาร์ทิเกตนั่นเองครับรอบหน้าไม่มีธงแดงแล้วนะครับถ้าใครผิดกฎอีกแล้วก็จะถูกตัดสิทธิ์เป็นดิสควอลิฟายทันทีเลข30ครับของสิริวัลพุ่มทองครับจากซูเปอร์เจ็ตเรซซิ่งทีมอีกครั้งครับครั้งที่3ออกนะครับ3ครับจะนำขึ้นไปแล้วครับตอนนี้ซ้ายสุดนะครับชิงความได้เปรียบไปก่อนเลยครับนะครับออกซ้าย
ซ้ายสุดเป็นอรพันธ์ธีรพัฒน์พาณิชย์ครับที่นำอยู่มาดูครับจังหวะนี้ว่าใครจะขึ้นนำครับ89ครับเป็นลาลนาดวงโพพิมครับหนีคู่มาเลยครับอันดับ1และ2ครับอรพันธ์กับลาลนาครับรอบนี้สมบูรณ์แบบครับไม่มีเรดแฟลกครับต่อกันไปได้ไปต่อครับตอนนี ต่อไปครับอรพันธ์ครับทั้งการนำคะแนนเป็นอันดับที่1จากโมโตแรกครับแล้วตอนนี้ก็นำหัวขบวนครับเขาอยากออปชั่นเลยครับอรพันธ์ครับพยายามตามติดมาแล้วนะครับเรือของลาลนาดวงโพพิมครับอยากออปชั่นกันคนละทางครับอันดับ1ไปออปชั่นลายในอันดับ2ไปออปชั่นลายนอกเขาทุนได้พร้อมกันนะครับครับลาลนาดวงโพพิมครับจากขอนแก่นเจ็ตสกีทีมยังคงเป็นอรพันธ์ครับที่นำอยู่ครับแล้วตอนนี้ระยะเริ่มจะห่างมากกว่ารอบที่ผ่านมาแล้วครับพยายามรีดความเร็วเรือให้มากที่สุดครับลาลนาดวงโพพิมดับที่3ครับมุจรินมงคลนันทิภาคยังคงแรงต่อเนื่องครับอรพันธ์ธีรพัฒน์พาณิชย์ครับนักแข่งหญิงจากปูซานซีดูเจสกีเรซิ่งทีมอันดับ2ครับลาลนาดวงโพพิมครับรีดความเร็วเรือได้สูงสุดครับตรงบริเวณนี้ของสนามนะครับทางตรงยาวก่อนเข้าสู่แยกออปชั่นอรพันธ์ยังคงไปออปชั่นลายในครับลาลนาไปออปชั่นลายนอกเช่นเดียวกับรอบที่ผ่านมาการเข้าโค้งความแรงเรือของอรพันธ์ครับแข็งแกร่งมากครับแล้วเธอเองก็ลงแข่งหลายรุ่นเลยนะครับยังคงได้เปรียบครับจากที่เราเห็นครับทั้งออปชั่นที่เข้ามาครับลายในของอรพันธ์จบรอบแล้วครับมาเร็วนะครับแล้วก็เพอร์เฟคเกมครับเข้าอันดับที่1ได้ทั้ง2โมโต้ครับอรพันธ์ธีรพัฒน์พาณิชย์เป็นลาลนาดวงโพพิมเข้าอันดับที่2ครับแล้วก็มุจรินเข้าอันดับ3ครับคะแนนสะสมครับของมุจรินและลาลนาเท่ากันนะครับแต่ว่าจะตัดสินนะครับจากโมโตล่าสุดเท่ากับว่าตอนนี้อันดับ2ครับเป็นลาลนาครับอันดับ
3คะแนนรวมเป็นมุจรินแทนได้แชมป์ครับเพอร์เฟคเกมครับรุ่นนี้120คะแนนเต็มครับกับการเข้าเส้นชัยนำเป็นครั้งสองโมโต